เป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการธุรกิจเดินรถโดยสารของประเทศไทยไปทั้งประเทศจากการที่เจ้าแม่รถทัวร์นางสุจินดาเชิดชัยหรือเจ๊เกียวนายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารบขส.เจ้าของอู่รถเชิดชัยและบริษัทเชิดชัยทัวร์จำกัดเจ้าของกิจการเดินรถโดยสารรายใหญ่หมายเลขหนึ่งของประเทศไทยประกาศขายกิจการการเดินรถที่ดำเนินการนานกว่า65ปีเนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องจากปัญหาสะพัดลุมเล้าทั้งการเกิดขึ้นของสายการบินโลครอสรถตู้โดยสารราคาน้ำมันแพงไม่หยุดประชาชนหันไปใช้รถส่วนตัวกันมากขึ้นและวิกฤตผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีผู้โดยสารน้อยลงทุกวันนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะเจ๊เกียวอายุมากถึง85ปีแล้วซึ่งลูกทั้ง3คนต่างหันไปทำธุรกิจอื่นไม่มีใครสนใจสืบสานต่อธุรกิจเดินรถโดยสารกิจการเก่าแก่ของครอบครัวทั้งนี้เชิดชัยทัวร์ประสบปัญหาขาดทุนมาตลอดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562เฉลี่ยเดือนละกว่า4ล้านบาทและทนแบกภาระเหล่านี้มาโดยตลอดรถบัสที่มีอยู่กว่า200คันวิ่งทั้งสายภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือต้องหยุดวิ่งรถและจอดรถไว้ประมาณ 70% รถโดยสารที่วิ่งบริการในปัจจุบันมีแค่ 20-30% เท่านั้นล่าสุดเจ๊เกียวยืนยันว่าการขายกิจการครั้งนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้ขายหลอกๆหรือปั้นเรื่องโดยจะตัดขายในส่วนการเดินรถโดยสารประจำทางหมวด10สายยาวทั้งเส้นทางภาคอีสานเหนือและตะวันออกแต่ไม่ขายกิจการเดินรถโดยสารประจำทางสายสั้นและรถโดยสารไม่ประจำทางหมวด30ภายใต้เงื่อนไขการขายเจ้าของรายใหม่ต้องสามารถบริหารกิจการเดินรถให้ดีกว่าเดิมและต้องซื้อทั้งรถบัสและเส้นทางสัมปทานเดินรถไปพร้อมกันขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจเช็ครายการทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อเคาะราคาขายอย่างเป็นทางการมูลค่าอยู่ที่หลายร้อยล้านบาทใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยสายกรุงเทพนี่ยังวิ่งได้อยู่ตลอดใช่ไหมมันก็ยังพอหากินได้แต่ถามว่าได้ไหมยังขาดทุนอยู่ดีรถเชื่อไทยโคราชใช้น้ำมันนะคะด้วยระบบความปลอดภัยทุกคันไหมทุกคันค่ะทั้งหมดทั้งสายยาวสายอะไรนี่ใช่รถเชื่อไทยทั้งหมดใช้น้ำมันระบบความปลอดภัยไม่มีคำว่าไฟไหม้